ายใจออกนาวโทนับสิบหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทนับเก้านับแปดนับเจ็ดนับหกนับห้านับสี่นับสามนับสองนับหนึ่งแล้วก็ภาวนาเป็นคู่ไปเพื่อทำให้เราสงบได้การกระทุกจริตของเรากายเบาใจเบาเราจะอดีตนาก็ไปช่วงระยะหนึ่งเมื่อเรานั่งเนี่ยสงบบ้างไม่สงบบ้างกันดีกันเนี่ยจะเห็นเรานั่งนิวรณ์ดับไปชั่วขณะจะเห็นเรานั่งกายตรงไม่น่าตรงเห็นในความรู้สึกเราเกิดศรัทธา เกิดปิติอยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติมันก็มีวิตกวิจารคอยสอดส่องตลอดเวลาติดตามก็ยกคนมาวิจารณ์พิจารณาอันนี้ก็พยายามเราต้องผ่านคณิกะเราจะเอาปัจจาระเอาถึงอัปปนาเราต้องผ่านอารมณ์ของความสงบตรงนี้ไปก่อนมันสติสำคัญสติสัมปชัญญะบางครั้งก็อยากได้อยากมีอยากเห็นโน่นเห็นนี่มันก็ทุกข์เราต้องเฉยอยากเฉยรู้เฉยเห็นเฉยการที่เฉยเนี่ยจะทำให้อะไรๆมันก็เกิดขึ้นที่ใจเราได้อยากมากก็เลยทุกข์มากเลยไม่เกิดเพราะฉะนั้นพยายามคนหนาวความเฉยที่ใจเราอย่าปล่อยไปถึงอดีตถ้าอดีตเกินไปเพราะว่าตรงจิตออกนอกกายมันก็ไม่สบายนะก็ทุกข์ออกนอกกายมากขึ้นทีแรกก็รู้สึกว่าดีไปอดีตบ้างอนาคตบ้างนี่เราก็เริ่มสร้างทั้งอดีตเสร็จแล้วก็มาสร้างอนาคตที่สมัยไม่มีก็พอสร้างอนาคตมากขึ้นมากขึ้นการปรุงแต่งมากขึ้นก็เป็นนิวรณธรรมนิวรณ์มากัสสะการคุณงามความดีองค์พุทธานั่งแล้วก็หลับสับนั่งแล้วเบื่อหน่ายคงซาลำคันใจก็นี่ไม่อย่างไม่รู้เท่าทันสติสัมปชัญญะสติอยู่ที่องค์พุทธาตัวอดีตก็มาอยู่ปัจจุบันอนาคตก็พยายามมาอยู่ที่พุทโธพุทโธพุทโธพุทเถรพุทเบิกบานรู้ละรู้ไปวางเห็นความว่างความเฉยใจตื่นตลอดเวลาไม่พยายามนั่งไกลตรงไม่น่าตรงอย่านั่งก้มเงยหน้าจะเกินไป
อย่าทิ้งพุทโธหรือให้มีพุทโธทุกลมหายใจก็ออกลมหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกไม่ยอมมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออก เห็นกายเห็นใจตลอดเวลาไม่ยามเราจะไม่ทิ้งกายพยายามเห็นตัวเองให้มากขึ้นให้เห็นความนึกคิดของเราติตัวเองว่าตัวเองเราขณะนี้เราไม่ค่อยสงบเราพยายามมีองค์พนาพุทโธมากๆเราติตัวเองว่าตัวเองก็ยังก็อยู่ในกรอบของกายกับใจเราไม่เป็นผู้ประมาทมีสติ ตามรู้ตามเป็นตลอดเวลาที่ลมเข้าลมออกพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์ใจอยู่ที่ใจของเรามีวิตกยกจิตที่ตกต่ำเกินไปจิตอกุศลก็ขึ้นมาพิจารณา พอพิจารณาแล้วก็เกิดขึ้นดังอยู่ดับไปพิจารณาสุขทุกข์เกิดขึ้นดังอยู่ดับไปเราเข้าสู่กุศลจิตจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นอยู่ที่ใจเรามีวิตกวิจารณ์มากขึ้นมากก็เกิดปิติอิ่มอกอิ่มใจนั่งแล้วสบายใจ นั่งแล้วก็อยากจะนั่งต่อไปเริ่มมีความสงบก็รู้ว่าสงบสงบมากสงบน้อยพอมีสงบมากขึ้นมากขึ้นมีสติมากก็เกิดสมาธิเกิดสมาธิเฉย กระทบเฉยรู้เฉยเห็นเฉยมีเฉยมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดการพิจารณาเฉยเกิดขึ้นดังอยู่ดับไปสุขทุกข์เกิดขึ้นดังอยู่ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณามากขึ้นมากเกิดปัญญาปัญญา รับรู้ในสังขารปัญญาพิจารณาปัญญาเกิดขึ้นปัญญาก็สอดส่องพิจารณาขันธ์เรามีการเน่าเปื่อยตามกาลเวลาพอมีพลังสมาธิมากขึ้นปัญญาก็เป็นเป็นปัญญาวิมุตติอยากโลกีก็เป็นโลกุตระทำให้แน่นมากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นเรากำลังเดินสู่มรรคผลสติคือตัวมรรคมีสติมากขึ้นมากขึ้น เกิดความสงบเป็นสมาธิพอเป็นสมาธิมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นผลที่เกิดปัญญาแสงสว่างเกิดขึ้นอยู่ที่ใจเราความลุ่มหลงตัววิชาก็ค่อยน้อยลงไปน้อยลงไปพอมีปัญญาเพราะนั้นไม่ยาก นั่งไปนั่งไปก็ผ่านกนิกะอุปจาระ
กายเบาใจเบามากขึ้นมากขึ้นสงบมากขึ้นในเสียงไม่รบกวนเสียงแววผ่านมาก็ผ่านไปเหลือแต่ใจก็ดับเมื่อไหร่มีสติมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นแน่นมากขึ้นมากขึ้นก็เราก็รู้แล้วอุปจาระเกิดขึ้นเราก็จะหาความดับเพราะเราสู่องค์ฌานนั่นเองบางครั้งก็ติดในความสุขแค่อุปจาระก็ติดแล้วพอออกมาก็ความสุขของเราสมาธิของเรามันก็ทำให้ตัวตนเกิดขึ้นต้องพิจารณาสมาธิไม่ใช่ของเราความสุขไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้แต่ดับเข้าสู่องค์ฌานสุขเอกตาอันนี้ก็ไม่ใช่ของเรา ของเราคงไม่เสื่อมของเราก็พิจารณาความสุขเกิดขึ้นตั้งเราไปสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งเราไปไม่จะหลังยังยืนแม้แต่สังขารร่างกายพิจารณาไปตายหลักขันห้าแล้วก็ไม่มีตัวยึดเพราะนั้นเราก็ภาวนาไปภาวนาไปมันก็มีความละปล่อยวางไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราก็สามารถช่วยจิตใจของเราก็เป็นสะพานไปนั้นพยายามเริ่มต้นเราก็พยายามแล้วก็ใจแล้วก็นิกะยังสงบไม่มากอดีตอนาคตบ้างสงบไม่มากเท่าไหร่สงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็ตามรู้ตามเห็นเรื่อยไปเราก็ปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ควบคู่กันไปกายเวทนาจิตธรรมเห็นกายนั่งกายสงบกายปวดกายเวทนามีตัวเวทนามากขึ้นก็เราก็เราเวทนาเกิดขึ้นดังก็ดับไปแต่เรายึดเราสามารถลองได้ลองจิตมายึดให้ความเจ็บปวดมันปวดมากน้อยก็ปวดทนไม่ได้จะแลกกับตัวตนไม่มีเราจิตมายึดปุ๊บอันนี้ของเรากายของเราเวทนาของเรามันก็ปวดมากขึ้นมากขึ้นจนทนไม่ได้ก็ลืมตาเราก็ตั้งต้นใหม่ก็พยายามพิจารณาเวทนาเกิดขึ้นมาอยู่ที่ใจใจว่างใจดีใจก็เกิดดับอยู่ที่ใจใจพอละไปวางก็ทำไปเรื่อยเรื่อยก่อนเราก็เริ่มเกิดปัญญารู้สภาวะความเกิดดับตั้งอยู่ก็ดับไปเราก็เป็นผู้ฉลาดเอาวิชามันก็มาครอบงำเรามากเกินไปนั้นพยายามขณะที่เราภาวนาตั้งบารมีขณะนี้กายเบาใจเบากายปวดใจปวดกายหนักใจมีความทุกข์เราก็รู้ความสงบมากสงบน้อยพิจารณาเราเย็นสบายได้สัมผัสกับบุญกุศลเกิดขึ้นในใจเราก็รู้ตามรู้ตามเห็นทุกครั้งที่เราภาวนาพุทโธมีมากก็รู้พุทโธมีมากพุทโธมีน้อยมีอดีตเราก็พยายามจะไม่ทิ้งกายทิ้งใจสติสัมปชัญญะอยู่ที่องค์ภาวนามากขึ้นมากขึ้นหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกพระเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระตรงใจอยู่ที่ใจของเรา
เวลาในการที่เราได้มาสร้างคุณงามความดีเวลานี้ก็เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นเราพยายามพิจารณาความสงบมากสงบน้อยเรายังไม่สงบเราต้องรู้เท่าทันทุกครั้งที่เราจะออกจากสมาธิทุกครั้งเราต้องพิจารณารวบรวมความรู้สึกบุญกุศลเกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราใจเราเย็นสบายใจเรามีความสุขเราก็รู้เราเกิดศรัทธาปิติอิ่มอกอิ่มใจก็รู้ที่ใจของเราทุกครั้งที่เราจะออกจากสมาธิเราวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็จะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรทำความรู้สึกอยู่ที่กายสงบอยู่ท่าใดลักษณะใดเห็นในความรู้สึกเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางมือซ้ายโป้งมือชนกันนั่งกายตรงๆมาหน้าตรงพิจารณารู้ทุกครั้งที่ออกจากสมาธิพิจารณาเสร็จแล้วมาทำความรู้สึกมือข้างขวาขึ้นยกไปเรื่อยวางที่เก่าข้างขวาเท้าฝ่ามือที่ปลายหัวเข่าซ้ายขึ้นยกไปเรื่อยวางที่เก่าข้างซ้ายเท้าฝ่ามือที่ปลายหัวเข่าโลบาขึ้นยกมาเลยท่าพนมมือที่ระหว่างหน้าอกใจขึ้นยกเลยท่าประกบพนมมือดังดอกบัวตุ่มที่ระหว่างหน้าอกตั้งจิตตั้งใจของเราน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเรานึกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์แผ่เมตตากับพระอินทร์พระพรหมโยมบาลูกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายสัตว์ใดที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขตกยิ่งขึ้นไปการแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่จะแล้วตั้งแต่อธิษฐานบุญกุศลที่สร้างขนาดนี้มีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตของเราไม่ฐานจิตแต่แล้วก็มือขึ้นประจบเหนือระหว่างคิ้วกันมือลองวางที่หน้าตักก็ลืมตาออกจากสมาธิได้ก็เปลี่ยนในท่าเดิมท่าประเพียบเรียบร้อยแต่ในแผ่เมตตาพร้อมกันนะเวียงเสือก็เปิดไปได้69สัพเพสัตตาสัตถังที่เป็นเบื้องทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นหาเราอุทิศบุญกุศลของเราหมดด้วยการเวลาจงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาบาชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบาลิหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดแล้วก็แผ่เมตตาทั้งภายในภายนอกเมตตาภายในจิตออกสมาธิแล้วก็แผ่เมตตานั้นสร้างไทยตรงแผ่เมตตาภายนอกก็มันก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ก็อันนี้ครูบาอาจารย์พิสูจน์มาแล้วแผ่เมตตาด้วยสมาธิถึงเร็วกว่า มันแผ่ภายนอกก็หมายว่าแผ่ด้วยน้ำทานแต่แผ่ในใจแผ่ในน้ำใจ
น้ำใจน้ำสมาธิมันก็มีคุณค่ากว่าอิ่มกว่าการพิสูจน์แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ได้ทั้งสองไงแต่เรามากที่วัดเราก็แผ่เมตตาในใจให้พรก็ไปในใจของเราเมื่อสมัยพุทธกาลก็คงไม่ค่อยมีน้ำแบบนี้เท่าไรหรอกก็พระองค์เพราะว่าพระองค์ไม่ได้ใช้น้ำพระองค์ใช้หลักสมาธิที่สำเร็จที่แผ่เมตตาก็สรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่ด้วยสติปัญญาเมื่อพระพุทธเจ้าพยายามล้างตัวอวิชชาเราเวนยสัตว์ที่เกิดแก่เจ็บตายอวิชชามันครอบงำมาตั้งหลายร้อยปีพันปีแล้วลองคิดดูทีว่าเราเกิดเนี่ยเกิดหลายภพหลายชาติไม่ใช่เกิดมนุษย์ชาติเดียวต้องอ่านประวัติพระพุทธเจ้าจะเอา500ชาติละ10ชาติเนี่ยเกิดเป็นนกแขกเต้ากตัญญูพ่อแม่แข่งเต้านกเอี้ยงอะไรนะมึงแล้วเกิดเป็นสัตว์ไปแล้วก็ถือศีลแล้วเกิดปลาช่อนเนี่ยแล้วเกิดปลาช่อนที่ว่าที่น้ำแห้งแรงอ่ะแห้งแรงขนาดต้องช่วยให้ฝนตกในปลาช่อนน่ะปลาช่อนโพยสัตว์เนี่ยอธิษฐานว่าตรงนี้มันถ้าเราไม่ช่วยพี่น้องก็ตายเราตายไม่เป็นไรเราเสียสละชีวิตได้เพราะว่าว่าเรามีบุญครบแล้วทำนองนั้นนะที่ป่าช่อนนะตายมาอะไรก็ได้สร้างบารมีแต่ญาติพี่น้องเราไม่บารมีเหมือนเราอ่ะอันนี้คิดถึงคนอื่นไม่คิดถึงตัวเองแต่คิดถึงส่วนรวมคิดถึงญาติพี่น้องเดี๋ยวต้องมาตายเพราะน้ำแห้งฝนไม่ตกก็ไอ้ฐานจิตป่าช่อนมาโพธิสัตว์มันต้องญาติญาณรู้นะมันนกอะไรเงี้ยฉลาดก็นกธรรมดาฉลาดก็ปลาธรรมดาอธิษฐานนั้นฝนตกเลยญาติพี่น้องดีใจก็ไม่ตายในการที่ผู้ที่สร้างพระโพธิสัตว์นี่ต้องคารวะทั้งพระถ้ารู้โอ้ไปแข่งบารมีก็ไม่ได้เขาสร้างมาหลายยุคไขแล้วไปสร้างมาบางทีอาจจะไปเข้าพุทธธรรมนายก็ได้เหมือนพระถ้าเสียไม่ตายเลยเก่าอย่างปั้นพระรูปไปที่โน่นเลยทั้งลบบุรีอะไรเงี้ยทั้งว่าเป็นพระบทใหม่ผิวพรรณดีก็ไม่สร้างเรามีอะไรมากก็มาก็ช่วยเหลือใครเจ็บแค่ในป่วยก็เสกยาบ้างอธิษฐานยาบ้างแล้วบ้างก็หายแต่พวกนี้เขาโดยมากก็อายุไม่ได้อยู่จนแก่เท่าหรอกแต่อายุ20กว่าเท่าไรหรือว่านั่นก็เจ็บจากไปก็ไปสู่สวงสวรรค์โน่นบนเทวโลกไปรอที่ว่าศาสนาพุทธจบเมื่อไหร่กุลียุคนี่กุลียุคแล้วไปยุคอสัญญีเราไปเกิดยุคอสัญญีนี่โอ้หลวงพ่อเคยเทศหลวงปู่ตะวันเราจะลำบากกว่ากันอีกนี่ยุคกุลียุคนี่ยังลำบากเลยแข่งกันกินแย่งกันกินก็บอกว่ายุคที่มัวเมายุคที่แย่งกันกินยุคกุลียุคแล้วก็พระเจ้าทำนายหมดต่อไปนี่ก็มองหน้ากันตายฆ่ากันตายจับอาวุธประหารกันนี่ก็ยุคนี้เนี่ยยุคนี้ยุคที่ปู่ย่าตายายนี่ยังมองหน้าก็เคยเขาเคยบอกก็ทักทายกันเออคนเราก็มึงตายไปแล้วสำนองนะเออให้สินให้พอก็จากกันไปเนี่ยแล้วยุคนี้พูดได้เหรอโอ้หนูก็ตายแล้วโอ้ตายแน่นอนเลยนี่ใช่ไหมยุคนี้ไม่ได้ยุคนี้มองหน้าก็ไม่ได้เลยใหญ่มั่งอะไรมั่งยุคน้องก็มองหน้ากันให้สินให้พรกันยุคปู่ย่าตายายอายุยืนน้อย70 80 90เนี่ยหลวงปู่90กว่า100กว่าก็มีเดี๋ยวนี้เป็นไงเนี่ยพี่เนี่ยเป็นตายเท่ากันยังไม่ถึง70ดีมั้ง7ยังจะ70กว่ายังคิดสิเนี่ยอะไรมันก็
แล้วนางก็บอกระวังก็เข้าห้องน้ำเข้าอะไรเนี่ยมาอยู่กับพี่สิเนี่ยบ้านลูกๆก็ปลูกให้ดีก็ไปอยู่ไม่ได้แล้วบุญวาสนาอันนี้ก็ว่าไปทํากรรมเคยสร้างมากรรมนี้คิดเนี่ยกรรมนี้สําคัญอันนี้สร้างอันนี้ก็กรรมมาเบื่อเขาเราว่าก็ไม่ก็ต้องตั้งกรรมมาบวชเป็นพระอ่านไหมดังกรรมดีกรรมคือการกระทําไอ้พนังนี่ก็กรรมทั้งนั้นเลยกรรมคือการกระทํากระทําด้วยกายกายวาจาใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมที่สร้างดีสร้างด้วยกายกรรมกายทุจริตวาจาทุจริตใจทุจริตนั่นก็สร้างกายบาปวาจาบาปใจบาปนะอันนี้กายสวรรค์วาจาสวรรค์ใจสวรรค์เนี่ยแล้วร่างกายบาปไปไหนอ่ะก็ไปสิ่งที่ไม่ดีดิก็ไปคุยโยมทูตโยมบาลสนุกกว่าแล้วกินเหล้าเมายาในรายการพนันก็บอกว่า ถ้าลำไปเนี่ยถอยหลังมาตั้งต้นใหม่กรรมยังให้อภัยอันนี้ถ้าลำก็ลึกก็ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยสนุกเฮฮานี่ตายแล้วจะไปไหนอ่ะเพราะกรรมก็ไม่ปราณีแล้วเออเพราะถ้าลำไปเนี่ยถ้าลำไปห้าปีสิบปีก็แล้วแต่เนี่ยมาตั้งต้นชีวิตใหม่อธิษฐานจิตเอาหลักธรรมะอธิษฐานพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและตรงกับเจ้าต่อไปนี้ข้าพเจ้าอย่าอยู่ในศีลในธรรมก็พยายามรักษาศีลห้าใช่ไหมอันนี้สวรรค์เขาเปิดให้พอสร้างความดีก็อันนี้เราก็ไปสวรรค์ล้างมลทินด้วยศีลศีลห้าก็ดีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยล้างอะไรก็ไม่หมดจดหรอกต้องล้างด้วยบุญกุศลตรงนี้เพราะฉะนั้นเหมือนทุกคนที่มาเนี่ยที่สุดจำเนงก็ล้างด้วยสิ่งเหล่านี้ล้างด้วยธรรมะธรรมะชำระจิตใจเนี่ยศีลสะอาดที่กายใช่ไหมวาจาสมาธิที่ใจใช่ไหมนั่นแหละพระองค์นี่ชำระมาก่อนพระองค์ก็มารู้เห็นอะไรก็มาบอกว่าเจอของดีเนี่ยก็ต้องให้คนอื่นรู้เห็นมีความสุขเรามีความสุขแล้วนี่คือพระองค์เนี่ยรักจริงไม่รักหลอกลวงไม่รักแบบโลกีรักแบบโลกุตระรักเพื่อสงสารเพื่อเมตตาผมมีหันศีลนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเพื่อเมตตารักเพื่อเมตตารักเพื่อให้อย่างเดียวทางโลกนี่ให้ตาก็หยิบมันเนี่ยให้ตาก็หยิบอยากได้เอาคืนมาใช่ไหมแต่นี่ให้เมตตาก็หยิบให้ด้วยความบริสุทธิ์ให้ด้วยธรรมะให้แล้วให้เลยไม่ให้แล้วไม่ได้หวังตอบแทนว่าเอาฉันจะได้อย่างนี้ให้ด้วยธรรมะก็คิดดูดีพระองค์ไม่พระองค์ถลำไม่แต่งงานเนี่ยที่ร้อยชาติมาแล้วมีลูกมีหลานเนี่ยมาชาติสุดท้ายนี่ชาติที่ดาวเวสสันดรก็ต้องแต่งงานอีกมีกษัตริย์เองมาชาติตอนนี้ไม่ชาติสุดท้ายก็ชาติไม่ได้สร้างบารมีแล้วรักษากายวาจาใจให้ดีรักษาเกียรติตัวเองอ่ะแล้วเพื่อเป็นพุทธเจ้าก็ต้องมาแต่งงานอีกพระองค์จะต้องเห็นทุกข์ก่อนไม่เห็นสุขก่อนเห็นทุกข์ก่อนเมื่อญาติสตรีเนี่ยทุกสมุทัยโรดมาก็เห็นทุกก่อนทุกมันเกิดจากอะไรถ้าก็จะความพอใจก็ทุกเสียใจก็ทุกรักมากก็ทุกดีใจเนี่ยก็ทุกหมดเลยไหมมันเกิดเนี่ยทุกสมุทัยความอยากได้อยากมีเนี่ยมันทุกนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นพระเจ้าสำเร็จรู้เห็นแล้วก็รักด้วยธรรมะรักแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยแต่งงานมีทุกให้แต่งงานธรรมะงั้นก็บอกโมกขลาสารีบุตรเธออยู่มานานแล้วอยู่กับเรามานานแล้วอยู่ต่างกฎนานแล้วเบื่อหรือยังเธอจงไปออกไปมีครอบครัวไปก็หัดเลยไปหัดสนุกกว่ามีลูกมีหลานใช่ไหมอานนท์เธอไม่ต้องอุปถากเราแล้วเธอไปเป็นกษัตริย์เธอเพราะลูกพี่ลูกน้องกันไม่ลูกน้องคิดสิแล้วองค์เคยบอกไหมเคยองค์เห็นทุกข์แล้วคนมีครอบครัวไม่ใช่แมนตี้ก็มีครอบครัวนี่พูดไปตามหลักธรรมานะอันนี้ถ้าแต่งงานก็คงเรียบร้อยทูยูมีลูกมีหลานไปแล้วออกมาอยู่ตรงนี้สบายมีแต่ลูกศิษย์ลูกหางี้สบายใจกว่าเยอะเลยใช่ไหม
นั่นแหละเพราะฉะนั้นพระเจ้าเห็นทุกตรงนี้ที่ลาหุนมาขอพิมพาให้ลาหุนมาขอเนี่ยก็ไม่ไปเสร็จหรอกให้แต่ไม่ให้สมบัติให้อริยทรัพย์ทำนองให้สมบัติในกายในใจอ่ะไม่ได้โกหกพอมาอยู่ใกล้ชิดเหมือนเนี้ยเอาลูกหลานมาบวชมากขึ้นพอจะเข้าไม่อยากศึกไม่อยากไปเรียนต้องให้พระพี่เลี้ยงไปขอร้องให้ศึกกันคิดสิก็ติดการสวดมนต์ติดพระติดพี่เลี้ยงพูดจาดีไปอยู่ทางบ้านแหมพูดอะไรๆก็จะตีมั่งอะไรก็จะมันก็ขออภัยจะด่าอยู่เลยมาที่นี่พระพี่เลี้ยงก็พูดเอาจกเอาใจแหมหนูงั้นหนูงี้น้องเนนลูกเนนเนี่ยโอ้โหติดเลยนี่พูดได้จริงใจไม่ได้พูดได้เสียแจ้งต้องการอะไรเนี่ยเนี่ยทุกอย่างนี่เพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้มีปิยวาจาบอกพวกมีศีลมีธรรมเนี่ยต้องพูดจาดีแท้แก่เขาดีไม่ใช่ว่าปรึกษาให้ลงปรึกษาให้ไล่ก็กลับบ้านอย่างเงี้ยก็ให้กลับบ้านให้กลับแบบมีคุณธรรมกลับแบบให้สง่างามไม่ได้กลับแบบผิดหวังเสียใจเนี่ยมาบวชที่นี่มาผิดหวังก็มาทำศีลทำให้ดีมาบวชมาอะไรเนี่ยให้รู้ว่าการผิดหวังเป็นยังไงการสมหวังยังไงเนี่ยเอาธรรมะเข้าไปสะสางอันนี้ออกไปก็รู้แล้วมีกรอบป้องกันอ๋อเรารู้เท่าทันแล้วมันก็ออกไปยังสง่างามออกไปก็แล้วต่อไปก็มาเรื่อยเพราะเขามีที่พึ่งแล้วนี่เคยวัดเราเคยช่วยเยอะธุรกิจผิดหวังอะไรจะฆ่าตัวตายเนี่ยมาเนี่ยคนที่แรกก็มาดำหน้าดำก้มเกียจออกไปก็หน้าตาสบายมีเยอะไม่ใช่ว่านี่ร้อนพึ่งเย็นเราก็ขับใส่ได้ส่งไม่ใช่ตามธรรมะพุทธเจ้าแล้วต้องมีเมตตานี่ร้อนพึ่งเย็นก็ให้ด้วยความเมตตาให้ด้วยความจริงใจเหมือนพุทธเจ้ารักจริงรักให้แต่งกับพุทโธแต่งกับธรรมะแต่จะไม่มีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนโมกขลาสานิบุตรสำเร็จแล้วก็ไม่มีการเกิดเจ็บตายไม่มีครอบครัวในหัวใจแล้วเหมือนกับ แต่เล่าสักนิดหนึ่งมาอานนท์โกกีฬาของคนได้ยินนะของอาจารย์โอ้เขาเปิดโกกีฬานี่มีดนตรีด้วยโอ้โหวางแล้วนะอยากจะเป็นโกกีฬาจะเป็นพระอานนท์ใช่ไหมองค์ที่เล่าดีเสียงดีเสียงเพราะเนี่ยอยากจะฟังฟังละเคลิมฟังละแหมนั่นน่ะนี่ก็วันหนึ่งอานนท์นี่ก็ที่อินเดียก็เคยไปอินเดียก็ตุ้งไร่ทุ่งนาแบบนี้เนี่ยก็ทำไร่ทำนาเดินต้องคนนาเรามีบ่อมีอะไรวันหนึ่งก็โกกีฬาเนี่ยเป็นนางทาสีเป็นคนใช้ก็ไม่รวยมาแล้วก็เป็นคนใช้นะครับนี่อานนท์ก็ไปธุระอาจจะไปธุระที่แล้วก็เดินทำไรทุ่งนาแล้วก็หิวน้ำเหมือนไปทุดงเลยนะหิวน้ำก็มีโยมอยู่แล้วก็บิณฑบาตน้ำอย่างเงี้ยเขาก็ให้ดีใจอยากได้บุญเงี้ยนี่อานนท์ก็เดินมาทางไกลนะร้อนแดดด้วยเดินได้เท้าเปล่าเดินได้เท้าไม่ได้มีรถมีอะไรเดินมาก็พอดีมาถึงบ่อน้ำเห็นทาสีนางตักน้ำก็หิวน้ำนะอานนท์ก็พูดจาดีอยู่แล้วเพราะว่าโสดาหรือว่าเป็นลูกพระเจ้าต้องพูดจาดีเป็นบวชเป็นพระสมณะก็ต้องสงบพูดจาต้องดีแล้วก็อานนท์ก็เชื่อเจ้าอยู่แล้วนี่ลักษณะทุกอย่างดีหมดเนี่ยหน้าตาดีอะไรพูดจาดีเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาอันนี้ก็ยิ่งปฏิบัติผิวพรรณเอาศีลธรรมเนี่ยโอ้ยิ่งสง่างามผิวผ่องนี่ก็บอกว่าน้องหญิงทำอะไรพูดน้องหญิงนะบอกน้องหญิงทำอะไรโหได้ยินน้องหญิงนี่โอ้โหขนลุกสู้เลยน้องหญิงทำอะไรกันข้าพเจ้ากำลังตักน้ำ
พระเจ้าค่ะเริ่มนองนั้นเนี่ยตักน้ําไปไหนน้องหญิงตักน้ําตักน้ํามาก็นางเป็นคนใช้ทาสีตักน้ำให้เจ้านายบอกน้องหญิงอัตมาอยากได้น้ำมาหายน้ำเนี่ยขอน้ำต้องอยากได้น้ำจากน้องหญิงทำนองนั้นเนี่ยโหคำว่าน้องหญิงนี่มีอะไรให้หมดเลยนะแล้วพูดเพราะหน้าตาดีด้วยนี่โตวันนี้ก็ใครอยู่ด้านในก็ไม่ค่อยไม่เห็นผู้ชายนะแล้วเห็นผู้ชายก็ตัวดำๆเงี้ยนะคนใช้นะประเภทนั้นเนี่ยโอ้นี่ผิวพรรณดีหน้าตาเสียงดีน้องหญิงคำว่าน้องหญิงนี่ติดเลยนี่ก็ได้ทีได้ทีได้น้ำให้มันจงให้ดีอกดีใจพอเสร็จแล้วก็อาตมาจะไปน้องหญิงก็ให้ศีลให้พรนะก็ให้มีความสุขความเดือดตมหนองนั้นนะนี่ก็นี่ก็ไม่ใช่จบอยู่แค่นั้นน้องหญิงไม่จบนะน้องหญิงไม่จบอานนท์จบเลยอานนท์กำลังจะไปข้าแต่พระคุณเจ้าคุณเจ้าจะไปไหน ก็ถามว่าคุณเจ้าชื่ออะไรบอกเรามาชื่ออานนท์นั่งในตำนองนั้นคุณเจ้าจะไปไหนอันตมาจะไปที่สมณโคดมที่พักอยู่ที่เจตวันอะไรไงแล้วก็ไปเราไปอ๋อไปนั่งกันนึกแหละนึกที่ถามเนี่ยคือมีความหมายเราไม่ได้ถามถามก็สนใจมีความหมายว่าฉะนั้นอันนี้ก็จากทางน้ำก็เดินแล้วน้องก็ไปเดินกลับก็มันกล้องน้องหญิงน้องหญิงโอ้ไม่ต้องทำอะไรน้องหญิงน้องหญิงนี่ก็นี่ต้องลาออกประเภทนี้ต้องลาออกน้องหญิงลาออกแน่นอนบอกไม่ทำแล้วลาออกลาออกน้องหญิงน้องหญิงโอ้โหกล้องนี่เราพูดเพราะพูดเพราะน้องหญิงไม่เคยเราเป็นทาสีคนใช้มีแต่เองข้าได้หรือว่าเองข้าเอาน้ำมาให้ข้าให้ยังทั้งหมดนี้โอ้โหมีแต่เองข้าเองข้าไม่เคยได้ยินคำว่าน้องหญิงเลยนี่มันตายแล้วเกิดมาคนลุกสู้โอ้โหนี่นี่มองเห็นแต่ใบหน้าพระคุณเจ้าอนนท์แล้วคำว่าน้องหญิงน้องหญิงมันกล้องมันก็ลาออกจริงเลยก็บอกจะไปไหนจะไปก็ต้องโกหกกันนะเอาไปเยี่ยมญาติเยี่ยมไรเนี่ยนี่ก็พวกนี้ไม่มีรองเท้านะพวกจนไม่มีหรอกไม่มีรองเท้าหรอกเดินเท้าเปล่าโอ้ไปเป็นร้อยยอดร้อยกิโลคิดสิเดินเนี่ยคำว่าน้องหญิงไปให้ได้ไปในทางก็ไปเลยอยู่ที่เชตวันเจอไปอย่างนี้แล้วก็ไม่ถึงก็ถามว่านี่ใช่ไหมเดี๋ยวพิสุนีบอกใช่ตำนักโคดมพระพุทธเจ้าบอกมาหาใครบอกมาหาพระอานนท์ก็เชิญเข้าไปกันจริงน่าจะไปหาพุทธเจ้านะยังหาอานนท์อย่างเดียวแต่ไม่รู้หาอานนท์เนี่ยอันนี้ก็มันกล้องน้องหญิงน้องหญิงก็อยากจะเจอหน้าอย่างเดียวเจอนี่ก็พระเจ้ารู้แล้วล่ะเจอที่เจออานนท์อานนท์นี่ก็ตามอานนท์เนี่ยอยากฟังเสียงอานนท์อานนท์ไปไหนมันเงาตามตัวนี่อานนท์ลำคาญนะไม่เคยนะโอ้สาวเจ้ามาตามเรื่อยๆนี่ก็มันก็ไม่ดีไหมนี่ก็รู้ว่าคงรักอนนท์นะนี่ก็คือไม่ต้องพูดหรอกไปนั่งฟังมันติดเสียงอ่ะโอ้เสียงน้องหญิงได้ยินเสียงอนนท์นี่แค่นี้ก็ดีใจแล้วอนนท์ตรงไหนก็นั่งลงไปนี่ไอ้นี่ก็วันหนึ่งนี่ก็จะทำยังไงนี่เพราะอนนท์จะรู้แล้วล่ะพระอนนท์รู้ไม่อยากมาพบมาอะไรเงี้ยนี่ก็อยู่ที่สำนักพิสุนีก็เคยเล่านะมันยาหาเราเลี้ยงเกียรตินั่นจะเอามันยาหญิงนั่นแหละอนนท์ไม่มาทักทีนี่ก็เลยแกล้งป่วยปวดหัวตัวร้อนคุมโป่งป่วยนี่บอกว่าบอกต้องการพบใครน่าจะการพบพระเจ้าไม่ขอพบอนนท์อนนท์ก็รู้แล้วเพราะอนนท์รู้แล้วว่าคงจะ
อยากพบมาป่วยการเมืองหรือเปล่าความเมืองอ่ะนี่ก็ พอนั้นปุ๊บดีใจหายป่วยนี่ก็รู้ใช่ไหมอันนี้หลอกลวงทำนองนั้นนี่ก็พอนั้นปุ๊บอนนท์ต้องพูดนะอนนท์ต้องพูดนะต้องพูดเราข้ามมาอันนี้คือทำไง ถ้าไม่บวชอยู่ที่นั่นไม่ได้ต้องกลับบ้านเหมือนที่เนี้ยวันธรรมดานี้ต้องบวชนะก็ไม่นอนหรอกแค่สวดมนต์กลับบ้านนะตะวันบวชสวดพระจะนอนตรงนี้ได้นี่มาเห็นไหมอันนั้นก็วางแผนเลยถ้าเราไม่บวชนี่ไม่พบอานนท์เราไปก็ไม่มีที่อยู่แล้วอันเนี้ยเราต้องทั้งที่ไม่เข้าใจเรื่องพิสูจน์นี่เหมือนกันมันชุดขาวเนี่ยไม่รักก็ต้องรักใช่ไหมอยากจะเจอใครสักคนเนี่ย ไม่ชอบพิสูจน์นี่ก็ต้องชอบก็ขอบวถเลยเพราะนึกว่าศรัทธาที่ไหนได้อยากเจอพระอานนท์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยคำว่าน้องเยงเนี่ยอันตรายนะโอ้ที่นี่เนี่ยถ้าพูดน้องเยงแล้วเป็นเรื่องเลยขนาดพูดอาตมาเนี่ยทำไมเทคแคร์ดีๆเนี่ยอย่างนั้นเลยเนี่ยอานนท์เมื่อก่อนก็จะพูดแบบนั้นเนี่ยนี่ก็บวช บอกกันตามเลยพระเจ้าก็เอาให้อานนท์ทรมานก่อนเดี๋ยวพระเจ้าจัดการนี่วันหนึ่งมันถึงที่สุดแล้วนะอานนท์ก็คงจะเบื่อนะเดินจงกรมก็ไม่ได้แล้วก็ไปมองหน้าตาแล้วได้ยินคำพูดก็ดีใจแล้วกลับมานอนหลับสบายอันนี้ก็บอกดูก่อนโกกีฬาบอกโกกีฬา เพราะว่าหัวใจของเรานี่ไม่มีให้ใครแล้วพูดนั้นนะพูดบอกโกกีฬาหัวใจเราไม่มีให้ใครแล้วนอกจากตถาคตพุทธเจ้าธรรมะเพราะนั้นบอกโกกีฬาขอคือว่าไม่ให้มายุ่งอ่ะบอกหัวใจเรานี่กลายว่าไม่ให้ใครแล้วนะ หัวใจไม่มีให้ใครเลยนอกจากพุทธเจ้าเท่านั้นอนุเอ้าพวกเราก็เสียใจก็ยังไม่เวลาความพยายามนี่ก็มันก็คงจะถึงเวลาแล้ว พุทธเจ้าก็รักษาเป็นห่วงลูกชายเนี่ยอนุนั่นเนี่ยอุปถากเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้แล้วมันถึงเวลาแล้วที่องค์จะต้องมาชำระมาให้สตินี่ก็ ก็เรียกโกกีฬาไปโกกีฬาไปเฝ้า คนหนึ่งก็ดีใจนะแต่โกกีฬาไม่ดีใจเราอยากเฝ้าอานนท์มากกว่าพระเจ้าไม่รู้ว่าใครเป็นใครไปก็ถ้าเป็นคนนั้นก็คงจะตื่นเต้นแต่ก็คงจะเฉยเพราะว่าเพราะรักอานนท์อย่างเดียวเนี่ยนี่ก็ เจ้าบอกว่าโกกีฬาเธอมานี่มาเพื่อใครมาเพื่อพระอานนท์พระเจ้าค่ะมาว่ามาพระอานนท์ไปค้างอานนท์มีตัวตนไหมมีเจ้าค่ะอานนท์หน้าตาดีอย่างงี้ใช่ไหมบอกก็ไล่ไปเลยหน้าตาดีเสียงดีเสียงเพราะนี่ก็พระองค์ก็ไล่ไปว่า อานนท์มีตัวตนมีผมก็ดำ หน้าตาก็จมูกดงขนตาก็ดีอะไรก็ดีผิวพรรณดีหมดแล้วก็บอกผมดีใช่ไหมผมดำใช่ไหมพระองค์ก็ใช้อิริตมั้งให้ตติก็มาตติปัฏฐานตินะดูกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพิจารณาขันธ์หน้ารูปีรัญญาตังการให้พิจารณาความจริงอะ อันดำก็ไม่ดำอีกแล้วต้องขาวแล้วอันนี้ชอบไหมไม่ชอบอานนท์หน้าตาดีหน้าตาดีหน้าตาเหี่ยวย่นดีไหมชอบไหมไม่ชอบคิ้วสวยคิ้วดำคิ้วอินเดียเขาไม่โกนไงแต่ใครคิ้วดกก็ดกไปเลย พม่าไงไม่โกนไงมีไทยเรียบร้อยดีสะอาดก็โกนก้อนหนวดก้อนหนวดก้อนเข่า
แล้วก็ขนตาสวยขนตาสวยก็ไม่สวยตาสวยตากลมสวยตาดีก็ทำตาก็ไม่ดีปากสวยปากก็เอาฟันสวยยิ้มแล้วฟันสวยก็ไม่สวยเสียงเพราะก็ทำตรงข้ามหมดเลยกายสวยก็เน่าเปื่อยถ้าพิจารณาโกกีฬา อันนี้ก็กีฬาก็จับไปอย่างนี้ก็เหมือนปฏิบัติในตัวเนี่ยจับว่าอันนี้สวยไม่สวยหล่อไม่หล่อนี่อย่างนี้เรื่อยๆไปสุดอันนี้กายยักใจไปเรื่อยๆเลยก็เข้าสู่อสุภะอสุภะอันนั้นพอสติสติสัมปชัญญะมันนิ่งมากขึ้นมากขึ้นก็พิจารณาปัญญาไปรู้ไหมได้สมาธิโดยไม่รู้ตัวเลยกลัวความเบื่อหน่าย โอ้อันนี้ไม่ใช่ของเราอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไว้สุดโกกีฬาเนี่ยสำเร็จก่อนพระอานนท์พอสำเร็จแล้วก็บอกอยากเจอพระอานนท์ไหมไม่อยากเจอเจอก็แบบธรรมดานี่พอสําเร็จแล้วก็ไม่อยากได้แล้วไอ้น้องยิงน้องยิงก็หมดไปแล้วนี่คือตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมาพิจารณาเป็นสัจธรรมบ้าง ส่องกระจกก็ไม่รู้ก็ต้องส่องในความรู้สึกของตัวเองว่าต้องพิจารณาว่าผมเนี่ยก็ยอมรับไหมแล้วเราไม่ยอมรับไงขาวก็ยอมอีกให้ดำอีกเห็นไหมถ้ายอมรับโอ้มันต้องขาวมันต้องร่วงแล้วเราลองสิเราปล่อยไปสามวันเจ็ดวันเนี่ยมันศพไหมนี่ก็บอกศพเดินได้นะถ้าไม่เชื่อเนี่ยศพเนี่ยเราเนี่ยศพเดินได้เนี่ยศพ ศพพายผ่ากระดูกเดินได้คงเก่งคงเก่งนั่นหลับตาที่เนี่ยโครงอย่างเงี้ยเห็นไหมพาไปเนี่ยไหมตับไตสะพุงเคยเห็นในผีกระสือเปล่านั่นเนี่ยคล้ายๆเราผ่าเนี่ยลองดิเจ็ดวันไม่อาบน้ำดิลองสิอ่ะแล้วมันดมแล้วมันเหม็นไหมมันศพไหมแล้วอาหารการกินเข้าไปเนี่ยนะถ้าเจ็ดวันไม่ถ่ายเนี่ยคิดสิแล้วอะไรจะเกิดขึ้น มันเน่าหมดแล้วเน่าหมดแล้วเจ็ดวันดิเน่าแล้วอันนี้พูดแล้วก็หาว่านั่นน่ะทายมามันก็เน่าแล้วอันนี้คิดสินั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราตัวอวิชชาครอบงำความหลงมันก็หลงมาหลายร้อยปีแล้วเข้าใจไหมเกิดเป็นมนุษย์มีครอบครัวหลงไหมหลงตัวเองหลงลูกหลานหลงอ่ะหลงก็ตั้งแก่เท่าแล้วอะไรเงี้ยก็หลงมันอวิชชาครอบงำก็ตัวหลงมีอยู่แล้วการมีครอบครัวก็หลงอยู่แล้วแบกขันนี่ขันก็เป็นทุกข์อีกเอาหลายๆขันก็ทุกข์อีกขันสิบขันเนี่ยไม่เงี้ยก็ตัวหลงอวิชชาไม่มีตัวปฏิบัติไม่มีตัวที่สติสัมปชัญญะแล้วก็ปฏิบัติมาหักล้างหักล้างตรงนั้นการไม่มีตรงนั้นก็อ่ะมันก็ไม่เข้าวัดฟังธรรมเข้าวัดก็เข้าไปงั้นเนี่ยมันไม่ได้มัน ไม่ได้อัดที่ใจมันก็ใจไม่เปิดถ้าใจเปิดมันก็จะเปิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เปิดศีลธรรมอันนี้ใจปิดมันก็ปิดศีลธรรมนั่นศีลห้ารับก็ทิ้งไปทิ้งไปมันก็ปิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ปิดไม่เอาเข้าวัดก็เหมือนไม่เข้าคือก็บอกว่าเข้าเข้านาวัดออกหลังวัดเนี่ยประเภทนั้นเนี่ยขอเข้าอย่างเดียวมันไม่ปิดนั่นเองตอนนี้เรามาเปิด ใช่ไหมเรามาเปิดเอาตัวอวิชชาค่อยๆออกไปความอยากได้อยากมีความโลภความไรเนี่ยหลงตัวเองเนี่ยการมาพิจารณาที่ว่านั่งสมาธิก็ดีเราก็มาพิจารณาว่าว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นดีไหมตั้งอยู่ระดับไปมันทุกข์ก็สุขเนี่ยนั่นแหละถ้าหากว่าเรามาใช้ตรงนี้นะใช้ตรงนี้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็ ไอ้ที่เราเคยหลงมากขึ้นมากขึ้นนั่นหลายเราชาติมันก็เบาบางมันก็ไปสู่สมณเณรเนี่ยมันขัดเกลาก็ไม่อยากออกไปมันก็เบาบางถึงแม้ว่าชาตินี้จะไม่สําเร็จแต่ว่าสําเร็จไปครึ่งหนึ่งสมัยเดียวกายวาจาใจความรุบหลงอะไรเนี่ยเราก็ไม่พอใจถึง100%ใช่ไหมเราพอใจในศีลสมาธิปัญญาพอใจในการที่เรามาบวช เมื่อขัดเกลาไปเรื่อยๆเนี่ยไปชาติหน้าหนทางเนี่ยดีกว่าคนที่ไม่มาขัดเกลาเลยดีกว่าคนที่มาบวช
ใช่ไหมเราได้เปรียบกว่าเป็นเทวดาก็เทวดาที่สุขใสวิมานดีคนที่เขาไม่บวชแบบนี้เป็นพระภิกษุสามเณรหรือว่าศีลห้าศีลแปดศีลบริสุทธิ์วันนี้เราได้เปรียบหมดเลยเรารัศมีเราไม่ขาดทุนแล้วเกิดกิจชาติกิจชาตินี่ก็ถึงแม้ว่าเรามีทานอยู่แล้วมีทานให้มีศีลนะมีศีลรักษาอะให้เรียบร้อยรักษาแล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตแล้วก็มีภาวนาถึงว่าจะไม่เต็มที่ก็ฉะนั้นเราก็ได้เปรียบอยู่แล้วโภคทรัพย์อาจจะเป็นเศรษฐีหน้าตาผิวพรรณดีแล้วมีปัญญารักษาทรัพย์ได้เราได้เปรียบไหมเพราะนั้นเรามาบวชนี่ไม่ขัดทุนถึงแม้ว่าไม่สงบสู้เขาไม่ได้ถึงแม้ว่าเก่งสู้ไม่ใช่การที่เรามาสวดมนต์ไหว้พระนี่เราสร้างบารมีได้หมดทุกคนแต่ว่าไอ้ความสุขสงบนั้นเราวัดกันที่ตัวเองเราใจใครทําได้มากก็ได้มากแต่เราก็ไม่ขัดทุนทุกคนอย่าคิดว่าโอ้เราไม่สงบมาวันเดียวกลับบ้านเอาวันเนี้ยมาบวชคืนเดียวเนี้ยเราองค์ในใจสมมตินะโชคของมันไม่ใช่วันเดียวคืนเดียวเนี่ยเราทําเต็มที่เราก็ได้อยู่แล้วตายขนาดนั้นเราก็ได้แล้วไปสวรรค์ได้พรหมไปเลยมันไม่ใช่ว่าคืนเดียวไม่ได้เลยเราไปฟังคนอื่นนี่ก็ว่าคนพูดไม่ทําคนทําไม่พูดนี่แหละคนพูดไปนอนสบายเลยแต่ทําให้เรานี่หกกลุ่มอยู่เนี่ยทำไมไม่บวชสามวันละเจ็ดวันคืนเดียวไม่ได้อะไรดูสิเนี่ยคนพูดมาบวชไหมคนพูดนู่นพูดแล้วก็เสียใจแล้วก็ไปนอนสบายดูทีวีเปิดพัดลมแอร์ใครขาดทุนล่ะเราก็โหทําไมเราบวชคงไม่ได้คืนเดียวไปไงเรื่องอะไรล่ะเขาพูดไปสิพูดเราไปนอนนี่นะมันทำให้เราอยู่นี่เราเป็นผู้ชนะเราต้องชนะใจตัวเองใครพูดไงก็แล้วแต่คนพูดไม่ได้ทำใช่ไหมพูดเราไปอย่างเงี้ยทําให้เราขาดทุนเราเสียใจวันนั้นเขายิ้มได้เราก็ยิ้มได้ใช่ไหมเขาร้องไห้เรายิ้มเราสงสารเขาต้องแบบนี้ไม่ใช่เขาร้องไห้เราร้องไห้เขายิ้มเราเสียใจไม่ใช่เพราะเราต้องเป็นผู้ชนะอยู่บ้านก็แพ้เป็นผู้แพ้มาที่นี่ก็แพ้ตลอดเลยเนี่ยเราขาดทุนไหมมันอยู่บ้านแพ้มาที่นี่ชนะใครชนะใจตัวเองตั้งสัจจะเขาเจ้าความจริงใจเลยเขาอยู่ไม่ได้เราอยู่ได้อ่ะสามวันพยายามทำไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็พยายามทำไม่ได้จริงก็ไปรักษาก่อนอันนี้อะไรอะไรก็อะไรก็แพ้ตลอดเลยนะเราวันนี้ก็รู้สึกว่าได้เวลานะขอให้แค่นี้นะขอให้4:30เราเวลาถ้าเป็นเพื่อนกันก็แต่ได้มีครูบาอาจารย์มานะวันนี้อุโบสถทั้งคืนเราได้กำไรเราวัดใจเราได้เท่าไหร่ก็เอาทุนนั้นลองดูเพราะว่าบรรยากาศดีนะอากาศน่านอนแต่ว่าเราไม่นอนใช่ไหมเพราะอากาศน่าฟังเราไม่นอนใช่ไหมเราก็ต้องปรับใจตัวเองว่าน่านอนไม่นอนน่าฟังไม่ใช่แหมไม่น่าฟังเลยเดี๋ยวไปนอนดีกว่าไหมเนี่ยเราก็เป็นผู้แพ้นะเอาล่ะวันนี้ก็เทียตมาได้มาชี้ธรรมะมาแนะนำธรรมะพุทธเจ้าเล็กๆน้อยๆของพุทธเจ้าก็เวลาก็หมดแล้วก็ขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาปรารถนาจริงไรก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาหวังมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเถิด โอ้หายหมดเลย